This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุยนอกกรอบครับผมนั่งจับเข่าซักถามท่านผู้ว่าแบงก์ชาติดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธประเด็นเรื่องดอกเบี้ยคงจะชัดเจนนะครับว่าจุดยืนแนวทางและแนววิเคราะห์ของแบงก์ชาติเป็นอย่างไรแต่มันมีประเด็นสำคัญครับว่าแบงก์ชาติมองเศรษฐกิจไทยอย่างไรล่ะนอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้วยังมีเรื่องที่ว่าเราต้องปรับโครงสร้างอะไรระยะกลางระยะสั้นระยะยาวความสัมพันธ์ของแบงก์ชาติกับรัฐบาลต่อไปนี้จะต้องช่วยกันมองให้เห็นภาพที่ชัดเจนจะได้มีการประสานนโยบายผมว่าเราเจอหนักกว่าที่อื่นเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไม่ได้ทำในเรื่องที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างมาก่อนซึ่งจะกระทบเราเพราะโลกเปลี่ยนจีนอเมริกาญี่ปุ่นเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเชื่อมกับจีนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเรื่องการค้าเรื่องฝั่งท่องเที่ยวมีนัยยะที่ค่อนข้างมากกับเราครับทุกเรื่องที่เราพูดคุยนั้นจะมีความสำคัญสำหรับอนาคตของปากท้องของประชาชนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ฟังกันชัดๆปีนี้มองยังไงจากนี้ไปถึงสิ้นปีนี้เพิ่งจะเดือนกุมภาพันธ์เศรษฐกิจจะฟื้นไม่ฟื้นปัจจัยที่น่ากังวลบ้างแล้วต้องทำอะไรบ้างครับไอ้ฟื้นนะฮะเราก็มองว่ายังฟื้นอยู่นะฮะฟื้นต่อเนื่องถามว่าฟื้นเร็วฟื้นแรงอะไรหรือแบบดีฟื้นแบบลาเวนเดอร์โนไม่ใช่นะมันก็จะตอนนี้เรามองไว้เนี่ยฮะก็มองว่าเศรษฐกิจน่าจะโตในเรนจ์นะฮะเดี๋ยวตัวเลขที่เป็นไอตัวเป๊ะๆนะฮะ official ของเราจะออกมาในตอนที่เราประชุมกนง.รอบหน้าแต่ตอนนี้10เมษาครับแต่ตอนนี้เราก็มองไว้เนี่ย 2.5 ถึง 3% ซึ่งก็คือก็อยู่ในเรนจ์ที่ไม่ได้แตกต่างจากที่หน่วยงานอื่นนะไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์หรือกระทรวงคลังอะไรมองอยู่ครับซึ่งไอตัวเนี้ยนะฮะเราก็คิดว่าไอตัวปัจจัยที่สนับสนุนในการฟื้นตัวเนี่ยก็จะยังเป็นเรื่องของการบริโภคนะฮะภายในประเทศที่ยังโตอยู่นะครับบวกกับเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะถึงแม้เนี่ยรายจ่ายมันยังไม่มาแต่คิดว่าก็น่าจะช่วยได้นะครับและไอตัวที่เราหวังนะว่าจะให้ช่วยส่งอันนี้ส่งเพิ่มเติมเป็นเรื่องของการส่งออกนะฮะแต่ตัวนี้อย่างที่เรียนเนี่ยมันเหมือนมันเริ่มเจอปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เหมือนกับอานิสงส์ที่เราได้จากไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดคิดเอาไว้ใช่ครับซึ่งมันอาจจะเป็นในระดับสากลก็ได้นะไม่ใช่เฉพาะเราหรือเปล่าผมว่าเราเจอหนักกว่าที่อื่นเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไม่ได้ทำไอ้เรื่องที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างมาก่อนคือเราอยู่ในแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราปรับเหรอมีอาเซียนอ่ะเขายกตัวอย่างได้ไหมประเทศใกล้เคียงเอาชัดที่สุดเลยก็เวียดนามฮะเขาปรับยังไงตอนนี้เวียดนามเขาเหมือนกับเขาอยู่ในจุดคล้ายๆกับเราในยุคทองของเราไอ้ตอนยุคเนี่ยไอ้ปี80อะไรแบบนี้คือว่ามันเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ FDI ลงทุนในประเทศผลิตเพื่อการส่งออกอารมณ์สไตล์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาผมเรียกว่าเขาปรับเนี่ยก็คือว่าไอ้ความสามารถในการดึงดูดการลงทุนเขาเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็เขาเข้าในเซกเตอร์ที่มันมีอุปสงค์นะฮะเยอะก็คือพวกช่วงหลังเลยที่เขามีเสน่ห์เยอะคือฝั่งอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกตัวเองซิลิคอนแวลลีย์อะไรกันเนี่ยนั่นแหละเขาสามารถทำให้เหมือนเกิด supply chain ฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างดีเข้มแข็งเหมือนกับเรามีไอ้ supply chain ที่ค่อนข้างดีในฝั่งยานยนต์นะฮะแต่ของเขาเนี่ยเรื่องของฝั่งอิเล็กทรอนิกส์และช่วงหลังเนี่ยอุปสงค์ของโลกในไอ้หมวดพวกนี้มันจะโตค่อนข้างดีนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่เวียดนามเขาทำนะฮะอินโดนี่เป็นอีกสตอรี่หนึ่งนะแต่อินโดเสน่ห์ก็แรงนะฮะคืออินโดช่วงหลังเขาก็ออกเขาเรียก Omnibus Law ก็คือแบบพยายามที่จะ address ไอ้ปัญหาสไตล์ที่เราคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเนี่ย ease of doing business เรื่องการลงทุนต่างๆซึ่งก็คือแบบเพื่อพยายามที่จะเนี่ยไม่ให้แบบโอ้โหมันต้องมานั่งดีลกับแต่ละที่แต่ละหน่วยงานก็คือทำออกมาแต่เขาเองก็ไม่ง่ายนะเพราะกฎหมายก็รู้สึกว่าช่วงหลังก็โดนถูกฟ้องอะไรกันอยู่เนี่ยว่าใช่ใช่แต่ว่ามันต้องมี political will ความมุ่งมั่นกล้าหาญทางการเมืองครับแล้วก็การชั่งเรื่องของระยะยาวให้มากกว่านี่ผมว่าอันนั้นจำเป็นครับนายกเศรษฐาก็เพิ่งพูดถึง8วิสัยทัศน์เป็นฮับของการท่องเที่ยวฮับการลงทุนฮับของดิจิทัลเทคโนโลยีครับเรื่องอาหารต่างๆนานาเนี่ยก็น่านี่ก็คือวิสัยทัศน์คิดว่าช่วยไหมครับผมว่าดีครับแต่บ้านเราที่มันขาดมาโดยตลอดนะฮะคือเรื่อง execution ใช่ใครจะปฏิบัติ ใครจะลงไปทำเพราะว่าเราที่ผ่านมาก็จะมีวิชั่นต่างๆใช่ไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละสมัยใช่ไหมฮะถูกต้องเศรษฐกิจโลกปีนี้ของไทยเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเศรษฐกิจโลกมองว่าปัจจัยอะไรที่จะมากระทบเราที่จะทำให้การพยากรณ์ของเรานี่ผิดพลาดไปบ้างตอนนี้ตัว top of mind เลยนะฮะคงหนีไม่พ้นเรื่องจีนเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเชื่อมกับจีนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเรื่องการค้าเรื่องฝั่งท่องเที่ยวเลยไอ้ว่าจีนเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมีนัยยะที่ค่อนข้างมากกับเราครับครับแบงก์ชาติเขาก็กระตุ้นเศรษฐกิจพอสมควรใช่ไหมครับเขาทำอะไรบ้างที่เราควรจะจับตาดูสำหรับแบงก์ชาติเขาเรื่องที่ให้ส่งเสริมให้มีการกู้มากขึ้นลดไอ้สำรองใช่ไหมของแบงก์พาณิชย์ต่างๆนานาเราสังเกตว่าเขาทำอะไรอยู่ที่เราควรจะต้องเกาะติดไอ้ที่เกาะติดนะฮะก็คือว่าไอ้การฟื้นตัวของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของเชิงวัฏจักรอย่างที่ว่าแต่การที่ต้องดูก็คือมันมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเขาด้วยใช่ไหมที่จะกระทบเราคือการที่เศรษฐกิจเขาชะลอตัวลงเนี่ยทำให้จีนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไม่ยอมนำเข้าจากที่อื่นนะฮะแต่ของที่มีอยู่เนี่ยก็คือไปขายในประเทศอื่นด้วยเลยเราโดนกระทบจากจีนเนี่ยไม่ใช่แค่แบบไอการส่งออกเราไปจีนแต่เราถูกกระทบจากจีนเนี่ยจากการที่เราส่งออกไปประเทศที่3มันลำบากขึ้นเพราะว่าจีนก็คือพูดง่ายๆคือเอาของเข้าไปเนี่ยไปมันทะลักออกมาไปขายที่อื่นนะเลยไอตรงเนี้ยยังไงเป็นอะไรที่ต้องจับตามองแล้วเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นบทเรียนของเราอันหนึ่งถ้าถามผมนะฮะจากอันนี้ที่เราผ่านวิกฤตตาปี40มาเนี่ยคือปัญหาอสังหาริมทรัพย์อะครับมันใช้เวลาในการแก้ไขมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันแก้ได้เร็วฮะก็เลยคิดว่ามันคงเป็นตัวถ่วงอีกสักพักนึงนะครับแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจอเมริกาก็ฟื้นเศรษฐกิจอเมริกาดูดีทำไมมัน2ซีกโลกนี้มันเหมือนกับไปคนละทางครับคือผมว่าไอ้ของจีนเนี่ยมันมีปัญหาเชิงที่มันสะสมมาอยู่สักช่วงนึงซึ่งมาผุดเอานะฮะตอนนี้อเมริกาต้องเรียนว่าช่วงหลังเนี่ยตัวเลขอะไรต่างๆนี่ออกมาก็เขาแข็งแรงกว่าที่หลายคนคาดไว้ครับจะทำให้เขาลดดอกเบี้ยช้าลงอันนี้ก็เป็นอะไรที่คนมองอยู่แล้วมันมีอิทธิพลต่อแนวคิดของเราเรื่องดอกเบี้ยยังไงไอ้ตัวเมนที่เราดูนี่ก็อย่างที่เรียน3ปัจจัยนะฮะเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินนะฮะของเราอันนี้เป็นตัวเมนซึ่งเป็นปัจจัยภายในประเทศแต่ถามว่าเราก็จะดูเรื่องพวกนี้โดยไม่สนใจว่าโลกมันเป็นยังไงไม่ได้ยังไงก็พูดง่ายๆคือก็ต้องเหลียวตามองต้องเหลียวตามองนะฮะว่าแบบสภาวะตลาดการเงินโลกเป็นยังไงนะฮะรวมทั้งตัวที่สำคัญก็คือเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะทำยังไงเพราะตัวที่มันจะเป็นตัว drive หลายอย่างในโลกก็อย่างที่ทราบกันนี้เป็นเรื่องของอเมริกานะครับแต่ว่าความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยของเขากับเราเนี่ยมีผลต่อวิธีกระบวนการคิดของเราอย่างไรมันมีนัยยะครับยังไงก็มีนัยยะไม่มากก็น้อยนะฮะแต่แล้วแต่ว่าช่วงไหนเท่านั้นเองมันผลต่อตลาดหุ้นเราด้วยนะตลาดหุ้นของเรารู้สึกซึมมาหลายเดือนติดต่อกันมีปัจจัยอะไรบ้างถ้ามองจากแง่แบงก์ชาติคือถ้าดูลักษณะของตลาดหุ้นไทยฮะมันเราจะหนักในของที่โลกเก่าๆซะหน่อยนะฮะคือช่วงเอาอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวพูดอย่างนี้แล้วมันจะฟังดูเศร้าไปหน่อยแต่ว่าช่วงหลังที่เราเห็นตลาดอเมริกาแล้วกันตลาดอเมริกาที่บูมหลักๆมาแต่หุ้นไม่กี่ตัวฮะที่เขาบอกอะไรนะไอ้7ตัวนี่แหละ Magnificent Seven ไอ้7ตัวเนี่ยซึ่งเป็นพวกเทคที่มันมีอันนี้สองจาก AI อะไรต่างๆวิ่งสารบัดเลยไอ้ตัวอื่นนี่ค่อนข้างแบบนิ่งๆไม่ค่อยไปไหนแต่ว่าไอ้ของตลาดหุ้นไทยฮะหุ้นสไตล์พวกเทคเราไม่ค่อยมีฮะเลยไอ้เสน่ห์ตรงฝั่งนี้มันก็น้อยนะตลาดหุ้นไทยมันจะเป็นตลาดที่เป็นตลาดที่ค่อนข้างใช่ไหมมัชชัวร์ฮะคือเน้นหุ้นที่เป็นดิวิเดนใช่ไหมเป็นแคชคาวฮะแบบเป็นดิวิเดนเพลย์คือเหมาะกับอยู่ซื้อมาแล้วมัน stable แล้วมันก็จ่ายปันผลใช่ไหมฮะซึ่งถ้าดู dividend yield สมัยก่อนมันอาจจะน่าสนใจใช่แต่ตอนนี้ดอกเบี้ยที่อเมริกาสูงขนาดนี้ครับคุณเทียบ dividend yield ในไทยมันไม่น่าเชิญชวนเท่าไหร่เสน่ห์มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนตอนที่ดอกอเมริกามันต่ำมากใช่ไหมครับดิวิเดนเรามันก็ดูดีมันก็เลยเป็นตัวที่มันมาซ้ำเติมเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยครับแล้วมันนำไปสู่ประเด็นเรื่องหุ้นกู้ที่มีปัญหาบางตัวเนี่ยมันมากระทบความมั่นใจตลาดหุ้นกู้แค่ไหนไหมครับอันนี้ผมว่าเรื่อง governance อะไรเนี่ยนะฮะเป็นตัวหัวใจนะครับมันไม่ใช่เป็นปัญหาของความอ่อนแอเศรษฐกิจไม่ใช่ความอ่อนแอของสถาบันการเงินแต่มันเป็นปัญหาของมันเกี่ยวกับอะไรครับที่มันเกิดปัญหา default ของหุ้นกู้ตั้งหลายหุ้นกู้โดยรวมตอนนี้ที่เราดูเนี่ยนะฮะเป็นปัญหาที่มันจะมีเนี่ยเฉพาะกลุ่มครับส่วนมากเป็นเรื่องของรายเป็นปัญหาที่แบบบางบริษัทมีเจอปัญหาเฉพาะตัวของเขาครับยังไม่ได้มีปัญหาที่มันเป็นแบบในวงกว้างอะไรอย่างนี้อันนั้นยังไม่ได้เห็นครับมีผลไหมต่อความมั่นใจอ๋อมันก็กระทบอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ตราบใดที่มันอยู่ในวงจำกัดเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้เป็นปัจจัยน่ากังวลที่สุดเลยอย่างเงี้ยครับที่มีคนวิจารณ์เรื่องอัตราความแตกต่างเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากไอ้สเปรดนี่แบงก์ชาติได้พยายามอธิบายแล้วอธิบายทีสิครับว่าทำไมคนถึงมองว่าแบงก์ได้ประโยชน์มากจากไอ้สเปรดไอ้นิมต่างๆนานาเนี่ยแบงก์ชาติไม่ดูเข้าเลยแล้วอ๋อครับอย่างนี้ไอ้ดูอยู่แล้วนะครับต้องเรียนว่าไอ้ตอนที่เราจะดูเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องของแบงก์เนี่ยแล้วดูไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยอันที่เราพยายามเน้นนี่คืออย่ามันควรดูไอ้ตัวที่เราเรียกว่านิมนะฮะคือ net interest margin เนี่ยนิมของเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในอัตราที่มันอยู่ประมาณกลางๆกลุ่มฮะไม่ได้อยู่ต่ำหรืออยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับอีกอันหนึ่งที่จริงๆคนดูด้วยเนี่ยคือตอนที่จะดูเนี่ยว่าไอ้นิมที่นู่นที่นี่อะไรเนี่ยมันสูงหรือเปล่ามันก็ต้องดูเทียบไปกับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอันหนึ่งของเราเนี่ยที่ทำให้เหมือนกับสเปรดต่างๆหรือนิมต่างๆเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าชาวบ้านเนี่ยคือว่าต้นทุนในแง่ของความเสี่ยงสินเชื่อเรานี่จะสูงกว่าที่อื่นนะฮะเพราะว่าเรามีการปล่อยสัดส่วนที่ปล่อยที่เป็น SME เนี่ยสูงกว่าที่อื่นแล้วก็ความเสี่ยงที่มาจาก SME นี่มันจะสูงกว่าเลยถ้าหักไอ้พวกcredit loss นะฮะความเสียที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยพวกเนี้ยฮะ NPL อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปลดในเรื่องของกำไรของที่ได้มาจากไอ้ส่วนต่างดอกเบี้ยหรือจากนิมพวกนี้ด้วยครับแบงก์ชาติมีวางไว้ว่ามันควรจะแค่ไหนอย่างไรด้วยเหตุด้วยผลต่างๆคือดูความเหมาะสมนะฮะแล้วก็ว่าแบบเนี่ยฮะมันไม่ได้มีอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปนะฮะก็อย่างที่เรียนในตอนที่ดูก็ดูเทียบกับต่างประเทศนะฮะดูเทียบกับต้นทุนของเขานะฮะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าการที่เราให้เราไปกำหนดเนี่ยแบบไป regulate ว่าราคามันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้สเปคควรเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันจะมีผลข้างเคียงเยอะนะฮะซึ่งอาจจะไม่พึงประสงค์เข้าใจนะคุณสุทธิชัยขอพอดีที่บอกว่าตอนที่เราทำอะไรเนี่ยมันฟังดูอย่างเงี้ยมันฟังดูแฉะใช่ไหมทำไมคุณไม่ทำเลยไปจัดการเลยทำเป็น regulator เนี่ยไม่เข้มสักทีปล่อยไปอย่างนี้เขาก็เอาเปรียบประชาชนแย่สิแบงก์ชาติทำอะไรอยู่ผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าหน้าที่เราในการที่จะดูเนี่ยที่เราต้องดูนะฮะภาพรวมนะฮะแล้วก็ต้องคิดถึงระยะยาวแล้วคิดถึงผลข้างเคียงนะฮะตัวเนี้ยมันเป็นตัวสำคัญนะฮะเลยการตัดสินใจอะไรเนี่ยจะตัดสินใจแบบจะเอาให้ถูกใจเฉยๆนะฮะจะเอาให้แบบเนี่ยคนเฮเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันมีเราต้องคำนึงถึงเฉลี่ยเนี่ยของที่มันอาจจะในระยะสั้นมันอาจจะมองไม่เห็นสมมตินะฮะมันมีการกำหนดว่าอ่ะคุณจะห้ามปล่อยสินเชื่อเนี่ยเกินอัตราเท่านี้ให้แบบเนี่ยไอ้สเปรดอะไรเนี่ยมันคนจะสะใจเลยเห็นไหมแบงก์ชาติมาคุมละคุมถ้าทำได้แต่ลองคิดดูว่าผลที่จะตามมาคืออะไรอันแรกเลยเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้ใช่แล้วเราต้องไปไหนก็ต้องไปนอกระบบไปนอกระบบดอกที่ก็ต้องเสียแล้วก็จะสูงขึ้นมหาศาลเลยสูงขึ้นไม่รู้กี่เท่าครับทางนี้เราก็เห็นก็อย่างน้อยสเปรดตัวนี้อยู่คลิปคุมให้มันแคบละก็ดูดีทุกคนก็อาจจะชมดีใจแต่ภาระที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยกับประชาชนเนี่ยกลายเป็นอาจจะมากกว่าเพราะว่าคุณต้องไปกู้นอกระบบเลยคนที่ได้อานิสงส์นะฮะมันไอคนที่ได้อานิสงส์ก็จะแฮปปี้นะฮะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยที่เราอย่างที่บอกตอนที่ดูเนี่ยมันต้องดูองค์รวมต้องดูภาพรวมนะแล้วก็ไม่ใช่ดูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราต้องคิดถึงผลที่จะตามมาครับในภาพรวมแล้วก็ผลข้างเคียงฉะนั้นก็ยืนยันว่าจับตาดูอยู่คือวิธีที่จะแก้ไขปัญหาหรือเรียกว่าไงคือแก้ไขตรงนี้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเพิ่มให้กลไกตลาดให้มันทำงานให้แบบเต็มที่และดีการแข่งขันเพียงพอไหมในตลาดสถาบันการเงินปัจจุบันมีได้มากขึ้นกว่านี้ซึ่งสิ่งที่เราจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้นอย่างไรอันหนึ่งที่ทำอยู่นะฮะก็คืออย่างที่เป็นข่าวนะฮะก็จะมีการให้มันมีการแข่งขันผู้เล่นใหม่ๆเข้ามา virtual bank ก็มีส่วนที่จะช่วยนะครับซึ่งเราก็คิดว่ามันจะเพิ่มช่องทางนะฮะให้มีผู้เล่นนะสไตล์ใหม่ๆแล้วกันนะหน้าใหม่หรือเปล่าไม่รู้ต้องดูใครจะเข้ามานะครับแต่สไตล์ใหม่ๆเข้ามานะให้บริการที่แบบไม่เคยเห็นตัวนี้มันก็น่าจะช่วยในเรื่องของการแข่งขันได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าพอไหม ผมว่าท้ายสุดก็คิดว่าไม่ก็ยังไม่พอต้องทำอะไรเพิ่มเติมตัวเปลี่ยนเกมจริงๆก็คือการที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมันสามารถไหลไปได้คือข้อมูลเนี่ยท้ายสุดเป็นข้อมูลเราอยากจะให้ข้อมูลเป็นข้อมูลของซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยนั่นโดยเนเจอร์ของมันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคแล้วข้อมูลเนี่ยผมมีสิทธิ์ผมเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะบอกให้ใครเนี่ยสามารถมา access ข้อมูลเนี่ยได้ใช่อันนี้มันจะทำให้แบบการแข่งขันเนี่ยเราต้องแก้กฎหมายเยอะไหมถ้าเราจะทำในนี้จริงๆในแง่กฎหมายนะฮะไอ้สิทธิ์เนี่ยมันอยู่กับผู้บริโภคอยู่แล้วครับใช่แต่ว่ามันไอ้การที่จะทำให้ไอ้การไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็นี้ที่จะวางอินฟราต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้มันต้องมีมาตรฐานกลางให้คนเนี่ยเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ว่ามันจะไหลไปได้นะฮะแล้วก็การมาตรฐานต่างๆ standard ต่างๆเนี่ย consistent อันนี้ใช่เพราะถ้ามาตรฐานมันไม่ตรงกันใช่ไหมมันก็ไม่ไหลถูกต้องอันนี้หน้าที่เราในเรื่องเกี่ยวซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอันนี้เป็นเราเรียกไอ้ project นี้ซึ่ง open banking data ครับใช่นะฮะแล้วก็อีกอันที่จะช่วยก็คือการที่จะมีอินฟราที่มันช่วยรองรับตรงนี้ฮะก็คือถ้าเทียบเคียงก็อาจจะเหมือนปลั๊กกลางนะคนเขาต้องไม่ปลั๊กกลางแล้วเราไปสนามบินบางแห่งเนี่ยไปยืนเสียบปลั๊กกลางที่ไหนก็ได้ครับเพื่อไม่ให้แต่ละคนมันต้องไปเชื่อมกันเองแต่มันเชื่อมศูนย์กลางแล้วมันวิ่งไปได้ครับพวกนี้ผมว่ามันจะช่วยได้นะช่วยให้มันมีเร็วๆนี้จะเกิดอันนี้คงเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับสกุลอื่นกังวลไหมครับตอนนี้ที่เงินบาทอ่อนลงไปมากครับเราก็อีกฮะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราจับตามองอย่างใกล้ชิดนะฮะเราก็ไม่ได้อยากให้เห็นค่าเงินมันผิดเพี้ยนไปจากพื้นฐานฟันดัมเมนทัลอะไรต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราพยายามดูตลอดเวลาคือการเคลื่อนไหวของค่าเงินเนี่ยมันมาจากปัจจัยเชิงพื้นฐานหรือเปล่านะครับหรือมันมาจากเรื่องของการspeculate อย่างเดียวใช่ฮะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับมันมี fundamental ที่เปลี่ยนแปลงไปก็เอาง่ายๆที่เรื่องที่คุยเมื่อกี้เรื่องกนงที่โหวตใช่ไหมฮะมันเปลี่ยนไปตลาดก็เปลี่ยนการคาดการณ์ค่าเงินก็เลยอ่อนนี่เป็นเรื่องปกติอันนี้ก็มาจาก fundamental ก็เข้าใจมันก็โอเคก็นั่นไปนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ทำให้เราแบบมีความสามารถเอาอย่างนี้ดีกว่าที่จะทนทานต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินเนี่ยมากกว่าที่อื่นก็คือความเปราะบางเราฝั่งต่างประเทศเนี่ยยังน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะฮะเพราะว่าหนี้ต่างประเทศเรายังไม่ได้สูงเหมือนที่อื่นนะครับไม่เหมือนปี 40ที่แบบหนี้ต่างประเทศเราเยอะตอนที่ค่าเงินมันอ่อนปุ๊บใช่ไหมภาระหนี้ที่เป็นบาทของคนมันจะบานคนก็จะลำบากแต่ตอนนี้เนี่ยเราเทียบกันในอดีตเราเทียบกับเพื่อนบ้านตอนนี้ไอ้ภาระหนี้ต่างประเทศไม่ได้เยอะคุ้มกันเราพอสมควรครับที่มีข่าวว่ากระทรวงการคลังเตือนจะไปออกบอนต่างประเทศทางแบงก์ชาติได้ประสานอยู่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของสบน.สำนักงานสำนักบริหารใช่ไหมครับอันนี้เป็นแนวทางที่ควรทำไหมแบงค์ชาติคิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายฝั่งกลางนะเอาถ้าตอบสั้นๆว่าแบบจากมุมว่าเราขาดเงินสกุลต่างประเทศอะไรหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่และในตลาดก็ยังมีสภาพคล่องพอครับถ้าจะกู้500,000 ล้านเพื่อจะมาแจกอันนั้นกู้เป็นบาทสมมติว่าจะกู้ในนี้ไม่ไปดูทำให้อัตราเงินนี่สภาพคล่องนี่เหือดหายไปจนรัฐบาลต้องคิดไปต่างประเทศหรือเปล่าไม่เกี่ยวคือถ้ารัฐบาลจะใช้แบบมาก็คือเขาก็นิดเงินบาทนะถ้าจะเป็นไอ้ต้องใช้เงินบาทอยู่แล้วใช่ถ้าจะกู้ต่างประเทศก็คือเพื่ออยากจะใช้ดอลลาร์ใช่ไหมซึ่งคำถามก็คือว่าตอนนี้มันมีการขาดแคลนดอลลาร์ในประเทศหลายฝ่ายตอบก็คือไม่แต่เขาตอนที่ผมเข้าใจนะฮะก็คือเขาก็มีวัตถุประสงค์เหตุผลอื่นนะฮะเรื่องการสร้างเบนช์มาร์กใช่ที่ก็แจ้งแถลงออกมาเป็นกรรมการนโยบายเรื่อง Digital Wallet ด้วยเนี่ยตกลงตั้งกรรมการศึกษาอีกเดือนหนึ่งกรรมการจะเดินทิศทางไปทางไหนครับในฐานะกรรมการไม่ใช่ฐานะผู้ว่าแบงก์ชาติอันนี้ต้องไปถามทางประธานท้ายที่สุดถ้าแจกกับไม่แจกนี่ตัวเลขก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมพยากรณ์ตัวเลขของแบงก์ชาติเปลี่ยนมีนัยสำคัญแค่ไหนเปอร์เซ็นต์ครึ่งไหมต่างกันอ๋อที่เราเคยประเมินไว้เนี่ยมันจะต่างประมาณสัก 0.6% GDP ที่ประมาณ 0.6 เท่านั้นครับในแง่การเติบโตแต่ว่าถ้าแจกกลางปีนี่ก็มันนี่มีผลแค่6 เดือนนะอาจจะต้องไปดูว่ามันออกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่อันนี้พูดถึงจากที่เราเคยประเมินไว้เดิมครับแต่ไม่สามารถทำนายได้ใช่ไหมว่าจะลงจะทำหรือไม่ทำอันนี้ต้อง อันนี้อยู่ที่รัฐบาลแล้วถามในฐานะกรรมการตัวเองมีกรรมการอยู่หลายท่านนะ ผมแค่เป็นหนึ่งใน ผมคิดว่าน่าจะมีสัก20 คนมั้ง 20 คนได้สุดท้ายครับเหลือปี8 เดือนในตำแหน่งนี้เป็นไงจะต้อง ทำอะไรบ้างที่ค้างอยู่ให้เสร็จ3ปีกว่าที่ผ่านมาทำอะไรพอใจแค่ไหน3ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับมันเจอไอ้ศึกสารพัดเรื่องข้างนอกนะฮะซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไงมันเป็นทั้งปัญหาใหญ่และปัญหาด่วนต้องแก้นะฮะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดที่ซากแบบนี้โควิดเงินเฟ้อยูเครนอะไรสารพัดการเมืองการเงินอะไรต่างๆการอะไรฮะใส่แรงนะฮะกับเรื่องระยะยาวเรื่องเชิงโครงสร้างนะฮะอาจจะไม่ได้มากเท่าที่ผมเองอยากทำได้ครับเลยในตอนนี้1ปี8เดือนที่เหลือเนี่ยนะฮะก็อยากจะเมคชัวร์นะครับว่าไอ้เรื่องของเชิงการวางโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสำหรับระยะยาวเนี่ยมันทำได้มากขึ้นกว่านี้ถามว่ามีอะไรบ้างมันมี2เรื่องคุณสุนิชัยยังไงเข้ามายังไงก็ต้องเตรียมตัวไม่ช้าก็เร็วอันแรกที่สร้างมาดีเรื่องดิจิทัลนะฮะอันนี้ก็มาอันที่2ก็เรื่องกรีนนะฮะที่กรีนใช่ครับไอ้ดิจิทัลเนี่ยผมว่าเราค่อนข้างโอเคคือในเซนส์ที่ว่าไม่ได้ช้ากว่าชาวบ้านเขามันมีหลายอย่างที่เราทำตรงนี้ที่ผมคิดว่ามาได้ค่อนข้างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะไอ้เรื่องฝั่งที่เราทำที่ผ่านมานะฮะไอ้ระบบ payment ภายในประเทศพร้อมเพย์ตอนนี้ก็ข้ามประเทศก็มีนะไอ้เรื่องทำ QR กับที่อื่นที่ดีนะฮะแล้วไม่กระทั่งรวมทั้งโครงการพวก pilot project ที่เราทำร่วมกับแบงก์ชาตินะฮะที่อื่นเนี่ยนะครับไอโครงการ M-Bridge นะฮะที่ดูเป็นเรื่อง CBDC นะฮะเพื่อช่วยเรื่องการโอนเงินข้ามประเทศนะฮะหรือโปรเจกต์อีกอัน Project Nexus นะฮะเป็นเรื่องของการเชื่อมระบบ Payment นะฮะในอาเซียนอะไรด้วยกันพวกนี้ผมว่ามันทำให้เราเนี่ยฝั่งเนี้ยค่อนข้างโอเคไอตัวดิจิทัลที่ผมเป็นเนี่ยที่อยากเห็นมากๆนะฮะจะต้องใส่ใจเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้สามารถที่จะใส่ effort เท่าที่ควรกับมันเนี่ยคือ Open Banking Data ที่คุยเมื่อกี้ผมว่ามันอันนี้จะเป็นเกมเชนเจอร์ผมว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์ฮะแล้วถามว่าอย่างที่เรียนนะผมจะทำเสร็จไหมใน1ปี8เดือนเนี่ยไม่แต่ว่า make sure ต้องปืนให้มันไปได้จนแบบมันถอยไม่ได้อันนั้นเป็นเป้าของผมอะต้องทำให้แบบมันไปจนแบบมันถอยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะกระทบเยอะนะฮะก็เลยจะต้อง make sure ว่า on track แล้วก็เดินต่อไปได้ครับฝั่งกรีนนะฮะซึ่งจะไม่ค่อยเหมือนกรีนนี่เหมือนลูกเมียน้อยคนจะไม่ผมก็มันทำไมจริงๆว่าไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่มันสำคัญแบบไม่ได้ด้อยไปกว่าดิจิตอลแต่ว่าถ้าลูกเมียน้อยจะต้องเป็นลูกเมียน้อยที่ส่งเสียงดังมากเลยอ่ะใช่ไหมแต่ผมสังเกตได้คุณสุนิชัยตอนที่ผมไปไหนแล้วพูดเรื่องดิจิตอลเนี่ยนะคนแบบสนใจนะพูดเรื่องกรีนป๊อปเนี่ยนะตาลอยกันหมดเลยเพราะกรีนมันสลับซับซ้อนกว่าผมว่ามันห่างคนรู้สึกว่ามันห่างแต่จริงมันไม่ห่างแต่มันไม่ห่างเลยไม่ห่างมันมาก็เลยอันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างเงี้ยฝั่งนี้เองอย่างที่ผมอยากจะทำเนี่ยวางรากฐานต่างๆนะฮะเราเรียก building block นะครับให้มันมี taxonomy นะฮะให้มันมีการทำ stress test นะให้มันมีการพยายาม internalize เรื่องพวกนี้ในการตัดสินใจของแบงค์นะฮะให้เขาทำแบบเนี่ยฮะไอ้พวกเนี่ยฮะที่ว่าเนี่ย stress test นู่นนี่อะไรต่างๆนะฮะเข้าไปให้ครบดูเรื่อง governance อะไรต่างๆพวกนี้แต่มันมีแต่คือผมเองอะรู้สึกแล้วก็คุยกับทีมไปบี้ทีมเขาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันไม่พอเพราะว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยผมก็ลอง challenge เขาอะนะฮะบอกว่าเฮ้ยสมมติอยู่ทำหมดเนี่ยไอ้ที่อยู่ว่าเนี่ยไอ้ building block ต่างๆเนี่ยไอ้ taxonomy ไอ้นู่นไอ้นี่เสร็จทำไปเสร็จแล้วนะให้แบงค์ทำหมดแล้วเนี่ยนะแล้วถามว่าบ้านเราอะมันจะ green มากขึ้นหรือ brown น้อยลงไหมมาใช่ทั้งประเทศนะเพราะว่ามันเป็นหลายอย่างที่ทำซึ่งผมต้องเรียนนะว่ามันสำคัญนะมันจำเป็น taxonomy อะไรต่างๆมันต้องทำแต่ว่าสมมติเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็น it's still a paper exercise มันเป็นกระดาษคือท้ายสุดผมอยากเห็นของจริงอย่างน้อยให้มันเห็นของจริงให้มันเกิดให้แบบคนรู้สึกว่ามันเนี่ยมันใกล้ตัวแล้วมันต้องทำมันก็ต้องมีแซนด์บ็อกซ์ก็เลยอันนึงที่ผมอยากเห็นไม่ใช่อยากเห็นนะคือจะทำให้มันเกิดได้ต้องทำของพวกนี้มันจะคือจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมี product ต้องมี product ก็เลยต้องให้แบงค์เนี่ยออก product program ในเรื่องพวกนี้แล้วให้ออกมานะฮะแล้วก็อีกอ่ะผมก็คุยกับทีมว่าเราอย่าทำตัวว่าเรารู้ดีสุดเรื่องนี้จริงๆแบงค์เขาใกล้เคียงกับลูกค้าเขามากกว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าถ้าเขาอยากจะให้แล้วโจทย์เรานะมันไม่เหมือนกับเมืองนอกครับคุณสุนิชัยโจทย์เมืองนอกเรามักจะพูดเป็นเรื่องกรีนนะถ้าไปของฝรั่งแต่บ้านเราโจทย์ผมว่าเราชอบใช้ศัพท์ว่ากรีนเนี่ยมันเป็นช็อตแฮนด์แต่จริงๆมันไม่ค่อยถูกโจทย์เราไม่ใช่กรีนโจทย์เรามันเป็นทำยังไงให้เราless brown เพราะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมัน very brown เลยโจทย์เรามันเป็นเรื่อง transition ทำยังไงให้แบบไอ้ของที่มัน brown มากเนี่ย less brown มัน brown น้อยลงเนี่ยอยากเห็น product program ที่จะช่วย นะให้ธุรกิจเนี่ย become less brown ซึ่งก็โยนโจทย์ไปให้เนี่ยฮะทางแบงก์อยากเห็นอย่างเงี้ยคุณไปคิดมานะฮะซึ่งคุณก็จะใกล้กับลูกค้าแต่ละที่ไม่เหมือนกันแทนที่จะให้แบงก์ชาติไปนั่งบอกเลยบอกว่าเอ้ยเราออกทำเซกเตอร์นี้อย่างสมมติเซกเตอร์ที่เรามี taxonomy อย่างขนส่งพลังงานไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มาผมว่ามันไม่เหมาะเพราะแบงก์พอร์ตขนส่งพลังงานก็ไม่ได้เยอะบางคนอาจจะหนักอสังหาบางคนอาจจะหนักใช่ไหมฮะขนส่งมันพอร์ตเขาไม่เหมือนกันก็ให้เขาไปคิดมาว่า product โปรแกรมอะไรของเขาที่มัน make sense สำหรับลูกค้าเขาที่จะทำให้พอร์ตเขาเนี่ย less brown อันนี้ก็ฉะนั้นเราก็จะได้ feedback จากเขาจากแล้วก็ต้องที่จะมาในเรื่องนี้คือเขาต้องให้เขาปักธงว่าเขาจะคลอดไอ้โปรแกรมพวกนี้นะฮะออกมานะฮะแล้วก็สิ่งที่เราหวังก็คือมันจะเห็นว่ามันจะมี demonstration effect นะฮะก็คือคนนี้ออกแล้วคนนี้ออกแล้วทำไมทางนี้ไม่ออกใช่แล้วก็แข่งขันหน่อยแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากจะให้ไอ้สิ่งที่เขาออกเนี่ยมัน scalable ก็คือว่าสมมติโครงการสไตล์นี้มัน work สำหรับแบงค์นี้เอาแล้วทำไมที่อื่นไม่ไปใช้ครับผมปักธงไว้แล้วคุยกับทางรองรณดลนะว่ารองรณดลเนี่ยจะเกษียณปีนี้ตุลาผมเลยบอกว่าอันนี้ต้องออกก่อนที่รองเกษียณภารกิจหลักเลยก่อนตุลาต้องเห็นครับแต่สงสัยต้องอยู่อีก5 ปีมั้งถึงจะทำอันนี้สำเร็จเนี่ยไม่ครับแต่คือของผมว่าของนี่มันต้องวางรากฐานไว้คุณสุทธิชัยวางได้แต่ว่าถ้าจะให้ Mission Accomplish จริงๆเนี่ยมันต้องอยู่อีกเทอมหนึ่งนะอ๋อมันอยู่ไม่ได้ฮะอันนี้ข้อดีผมเกษียณพอดีฮะเลยอ๋อเหรออยู่ไม่ได้อ๋ออยู่ไม่ได้อะอยู่ไม่ได้ครับอ๋อคือกติกานี่อยู่ได้2 เทอมแต่ใช่อายุผมเกินฮะอายุเกินคือเท่าไหร่โอ้ถามอายุเยอะไม่จะไปเยอะอะไรน้อยกว่าผมแน่นอนแต่ว่าปากการคือในหลักการอยู่ได้2 เทอมหมายความว่าเหมือนสมัครได้สำหรับเทอมที่2แต่ถ้าผมจะสมัครเทอมที่2เนี่ยผมต้องอายุไม่ถึง60อ๋อต้องไม่ถึง60อันนี้เกินละจะเกินอ๋อจะเกินก็เลยไม่มีละตอนนี้ยังนะฮะตอนนี้เทอม2ไม่มีแน่ฮะก็เลยจริงๆมันก็ทำให้ทำงานอย่างสบายใจเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรเราทำเอาเท่าที่ทำได้ใน1 ปี8 เดือนที่เหลือฉะนั้นทั้งหมดนี้มีความสุขที่ได้ทำงานมาจนถึงจุดนี้ในฐานะผู้ว่าแบงก์ชาติความสุขโอเคความท้าทายทั้งหลายแหละมีเยอะแยะภูมิใจว่าได้ทำในสิ่งที่สำคัญมีประโยชน์ได้ทำอย่างเต็มที่อันนั้นมีแต่ไอ้สุขแบบแฮปปี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่เพราะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ฮะหลายอย่างที่เราต้องทำนะฮะใช่มันไม่ได้ถูกใจคนนะฮะแน่นอนมันก็เลยใช่ไหมฮะมันก็มีคำที่บอกว่าผู้ว่าแบงก์ชาตินี่นะถ้าทำนโยบายที่ถูกต้องเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่พอใจเพราะเขาจะเสียประโยชน์อย่างนั้นเหรอมันมีผมว่ามันเป็นสัจธรรมอันหนึ่งฮะถ้าเราเป็นทำหน้าที่เรานะฮะซึ่งอย่างที่บอกฮะต้องดูภาพรวมต้องมองเรื่องระยะยาวนะฮะแล้วก็ต้องทำที่สิ่งที่ถูกต้องซึ่งหลายทีสิ่งที่ถูกต้องนะฮะมันไม่ถูกใจคนและสิ่งที่ได้เรียนรู้ซึ่งไม่มีใครบอกเราตอนที่เรามาสมัครก็คือว่าจะเดินแรงกดดันเกินกว่าที่คุณคาดเอาไว้แน่นอนรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าตอนนั้นไม่มีใครบอกเราว่าต้องเจอแรงกดดันขนาดนี้ถ้างั้นตอนนั้นต้องคิดหนักเลยนะว่าจะสมัครหรือเปล่ามันได้ฝึกหลายอย่างครับครับอดทนภรรยาผมก็บอกว่ามีอะไรช่วงนี้ต้องเอามาใช้บทเลยครับมีอาวุธหรือว่าพลังที่สร้างสมเอาไว้ตลอดชีวิตเอามาใช้หมดเลยครับหมดแล้วยังใช้พลังหมดแล้วยังยังมีอยู่ครับยังมีอยู่อย่างน้อยอีก1 ปี 8 เดือนนะ8 เดือนครับครับขอบคุณมากเลยครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับนี่ครับบทวิเคราะห์แนวทางการนำเสนอว่าแบงก์ชาติคิดยังไงกับเศรษฐกิจประเทศไทยคิดยังไงกับเรื่องดอกเบี้ยกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกับเรื่องเศรษฐกิจข้างนอกที่จะมากระทบเราและประเทศไทยต้องทำอะไรบ้างเพื่อยกระดับความสามารถในการสร้างให้เรามีความยั่งยืนถาวรและแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับห้ามพลาดครับ